สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าแฟนๆทุกท่านนะครับวันนี้สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประจําวันที่31นะครับ31กรกฎาคม2,567นะครับ ผมอยู่กับทุกท่านนะครับในช่วงเวลานะครับสายๆกันเลยนะครับวันที่ฝนตกรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ฝนตกบ่อยๆนะครับท่านต้องดูแลตัวเองให้มากนะครับขอยัดเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงสายๆวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับ วันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของชิโดโอบ m มาตินนะครับเรื่องราวของชิโดโอบิมาตินนะครับได้มาถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับผมอ้างยิงข้อมูลจากโพส t c a าร์ดฟาบิซิโอโรมาโนนะครับซึ่งออกมาในช่วงถึงประมาณ4-5ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครฟังข่าวเมนยูเนี่ยผมก็จะได้ขึ้นในทวิตเตอร์ในส่วนของ การกล่าวขอบคุณอาร์สนนนชิโดโอบีมาตินนะครับเป็นดาวรุ่งพรสวรรค์สูงนะครับคือเอาตรงเลยนะลูฟานิสรอยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่สนับสนุนให้แมนยูนะครับเซ็นสัญญากับชิโดโอบีนี่คือชื่อเรียกที่รู้จักกันชื่อเต็มเนี่ยนะคือชิชิโดโอบีมาตินนะครับแต่เรียกกันภาษานักฟุตบอลเนี่ยเรียกว่าชิโดโอบีนะครับ เขาเป็นนักฟุตบอลชาวเดนมาร์กนะครับวัย16ปีเท่านั้นเองทำไมแมนยูถึงต้องเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้ล่ะนักรายงานจากพ o สคัตฟาบิเซโอโรมาโน่นะครับเขาได้พูดเรื่องราวนี้ชัดเจนมากเขาบอกงี้ครับการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสำเร็จนะครับในการเซ็นสัญญากับนักเตะรายน,นี้คืออาเซนอลเองนะครับก็ได้เสนอสัญญาอาชีพให้แต่ตัวของชิโดโอ,โอ,โอบีเนี่ย เขายอมรับเลยว่าเขารับข้อเสนอแมนยูเขาอยากเปลี่ยนมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือสิ่งที่ชิโบบอกก็คือการเลือกแมนยูมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยนะแต่มันเกี่ยวกับสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางอนาคตให้เขาการมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในครั้งนี้เนี่ยถือว่าอาร์เซนอลเสียหายไหมอาร์เซนอลไม่ได้เสียหายอะไรหรอกเพราะเขายังมี นักเตะเก่งๆอีกเยอะมีหลายคนเลยแหละแต่กุญแจความสําเร็จของชิโดเนี่ยนะครับน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าการที่เขาเลือกแมนยูนะเขาเล่นไป19เกมยิงไป32ลูกแถมยังเล่นรุ่นยู18ปีอีกทั้งที่อายุ16ปีแต่ไปเล่นรุ่นยู18เรียกกันว่าม .6 บ้านเราอะ่ะ บอลมอ .4 กับบอลมอ .6 เนี่ยจะแตกต่างกันเลยสไตล์เรียกกันว่าพละกกำลังการเล่นบอล18ปีนี่จะเป็นอีกแบบนึงเลยแต่ชิโดอายุนะครับ16ปี19เกม3 2ประตูลูฟินิสตรอยเนี่ยยอมรับนะครับว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กเรียกว่าความสำคัญพิเศษแมนยูเซ็นสัญญากับผู้เล่นเยาวชนทีมชาติเดนมาร์กเยาวชนทีมชาติเดนมาร์กและตอนนี้นะครับ ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนี่นะครับเจสันวิลค็อกมีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้นะเบื้องหลังเนี่ยนะครับเจสันวิลค็อกมีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะการต่อรองการตกลงเอกสารนี่คือเบื้องหลังไหครับการที่แมนยูเนี่ยสำเร็จเดียเ๋ยวนี้เพราะเบื้องหลังเมื่อ2อถึงสสัปดาห์ที่แล้วเจสันวิลค็อกทำหน้าที่นี้ในการชี้มาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นะครับนั่นก็หมายความว่าสถานการณ์ตอนนี้นะชิโดโอบกลายเป็นอีกหนึ่งดีลที่สําคัญและมันจะมีผลกับซานโชเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดแมนยูจะขายซานโชเด็กคนนี้ก็พร้อมที่จะสแตนบายนะครับที่จะมาแทนที่ตําแหน่งจอรดนซานโชนั่นเองนะครับก็รอติดตามมันต่อไปนะครับแจ้งเรื่องราวของชิโดโอบคือบางทีเนี่ยเราก็ต้องติดตามเบื้องหลังของนักเตะเพราะว่าบางอย่าง มันก็ไม่ได้กล่าวไว้ละเอียดนะครับแต่ว่าผมเองก็คิดว่ามันสําคัญเลยนะครับแจ้งเรื่องราวที่1เองครับประมาณนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะไม่ได้ตัวมาตินอ่ามอร์เทนฮูแมนมอร์เทนฮูแมนผมชอบอ่านเป็นมาตินตลอดเลยมอร์เทนฮูแมนนะครับนักฟุตบอลทีมชาติดเดนมาร์กนะครับตำแหน่งกองกลางตัวรับของสปอร์ติ้งลิสบอน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับเคยเป็นข่าวมาตลอดนะครับล่าสุดนะครับในเช้าวันนี้นะครับการมอบปลอกแขนกับตันทีมคือการบอกชัดเจนว่ามอร์เทนฮูแมนจะไม่ย้ายไปไหนนะครับรูเบนอมรินนะครับได้มอบกอกแขนกับตันทีมนะครับให้กับมอร์เทนฮูแมนเขาจะไม่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนหลังจากถูกแต่งตั้งเป็นกับตันทีมคนใหม่นะครับ การตอนนี้เอาง่ายนะภารกิจตอนนี้นะครับมอร์ตินฮูแมนนี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่แมนเชสเตอร์ยูเนี่ยนะครับติดตามมานานคือตอนนี้ผมจะบอกเลยว่าดีลของอูกเต้เนี่ยมันมีเหตุผลเลยนะว่าแมนยูไม่ต้องไปจ่าย59ล้านปอนด์หรอกแต่การเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นรายอื่นเนี่ยนะครับอย่างยูซุฟฟอร์ฟอน่ามาตินซูเบมินีเป็นนักเตะที่เก่งกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าแต่ตอนนี้นะครับนักเตะหนึ่งดีลที่ต้องตัดออกไปเลยคือมอร์ตินฮูแมน เมนยู you, พ่ายแพ้ในการเจรจากับมอร์เทนฮูแมนรายงานจากเรคคอร์ดนะครับซึ่งเป็นสื่อในโปรตุเกสเนี่ยนะครับใครก็รู้นะว่านักเตะเองนะครับเขาบอกเลยว่าการที่เขาได้รับแต่งตั้งไปกับตันทีมเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เหลือเชื่อมากแล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยนะครับเขาก็จะรับผิดชอบในส่วนของการรับใช้สโมสสปอร์ติ้งลิสบอน bon ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับมอร์เทนฮูแมนได้กล่าวปลายเปิดไว้นะว่า บางทีวันหนึ่งอาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการไปเล่นในพรีเมียร์ลีกก็ได้แต่ตอนนี้ผมมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่และชีวิตที่สปอร์ติง้งนี่คือคำกล่าวนะครับของมอร์เทนฮูแมนเขามีความสุขมากและภาคภูมิใจที่ได้รับเลือกเป็นกัปตันทีมคนใหม่เขาจะไม่เปลี่ยนใจย้ายทีมแน่นอนรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโจ e เวลแมนนะครับก็นี่คืออีกหนึ่งภารก,กิจนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับหลายๆสโมสรเนี่ยจะต้องแข่งขันดีวนี้นะครับโจ伊เพียสแมนนะครับโจ e เวลแมนเะนี่ยคือใครนะครับเขาคือกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์นะครับกองกลางของสโมสรีเอสวีไอโอเฟน en, ทีมชาติฮอลแลนด์โจ e เพียสแมนนะครับ ก็เป็นนาเตะกองกลางนะครับทีมชาติฮอลแลนด์วันนี้นะสโมสสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากที่ถูกโกงค่าตัวนะครับในดีลของอูกเต้ไปถึง59ล้านปอนด์นะครับดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับตามรายงานจากโอสต c a าร์ดฟาบิ i ซโอโรมาโนนี่ได้กล่าวชัดเจนนะครับว่าตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าปารีสแซงแคมงเนี่ยจะพร้อมนะครับปล่อยตัวอูกเต้ให้กับแมนยูก็ตามแต่ตอนเนี้ เมนยูซื้อไม่ได้และตอนนี้นะครับเรื่องราวของอุกเต้อัปเดตมากกว่าเดิมตรงที่ว่าเมนยูสามารถทำเรื่องขอยืมอุกเต้แล้วเซ็นทีหลังได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดไม่แฮปปี้กับเงื่อนไขราคาที่สูงเกินไปและตัวของอนักเตะนะครับดิวนี้นะครับโจโ้เพียร์แมนเนี่ยนะครับโจโ้เวียร์แมนเนี่ยน่าสนใจมากกว่าอุกเต้ เอเิกินแฮกนะครับรู้จักตัวของนักเตะคนนี้เป็นสำคัญเลยนี่คืออีกหนึ่งดีลนะครับที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับแมนยูทีนี้ผมจะมาโฟกัสในส่วนของเพียร์แมนนล้วนะเวียแมนนะครับได้ลงสนามให้กับอ่าสโมสรพีเอสเวียลเฟนเนี่ยนะครับยีเกมทำไป5ประตูกับอีก16บหกแอซซิตเลยทำแอซซิตเยอะมาก16บกแอซซิตอายุ25ปีนะครับเอาง่ายๆนะนั่นคือเล่นในลีกนะ ยิบเก้าเกมเนี่ยเล่นในลีกถ้าเล่นทุกรายการฤดูการที่แล้วเล่น41เกมนะครับก็สุดยอดนะครับ7ประตู19บเกแอซิสนะครับก็ค่าตัวในการย้ายทีมนะครับยังไม่มีการตกลงกันรอดูกันนี่คืออีกหนึ่งกองกลางที่จะต้องแข่งกับลิเวอร์พูลนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของปัญหาการบาดเจ็บของเรนิโยโรนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องรอการถแถลงข่าวจากเอริกันแฮกนะครับเรนิโยโรนะครับเจอข่าวร้ายนะครับหลังจากที่ตัวของเขาได้รับบาดเจ็บนะครับกลายเป็นอาการบาดเจ็บกล้ามเนือ้อเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะคือผมจะบอกว่าในสื่อต่างประเทศเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่าบาดเจ็บจุดไหนแต่คือปัญหาการบาดเจ็บร้ายแรง ผมไม่อยากโฟกัสไปที่กล้ามเนื้อเลยนะเพราะว่ากล้ามเนื้อเป็นของลามดส้เดุลนแต่อาการบาดเจ็บของรีนิโยโรคาดการกันว่าจะต้องพักรักษาตัวนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่คําว่าระยะเวลาหนึ่งของโยโรเนี่ยต้องเซ็นใหม่เนี่ยคือเรื่องที่ร้ายแรงก็ว่าได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่โฟกัสนะจนกว่าวันนี้เอกนแฮกจะถแถลงข่าวนะครับอาการบาดเจ็บเนี่ยนะครับอาจร้ายแรง แต่ e l ลิกเนแจะแจ้งให้ทราบในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสและอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของ e อลิกเตน a เองนะครับก็ได้แจ้งให้กับสโมสรแล้วนะครับว่า m a n c h สเ t อร์ยูเตดจำเป็นที่จะต้องหาเ e นเตอร์แบอีกหนึ่งคนแล้ววันนี้แหละนะครับหลังจากที่อาการบาดเจ็บของลีนิโอโลอาจจะต้องพักยาวเนี่ยนั่นก็หมายความว่าใครจะเซ็นบ้างใครอยู่ในเครือข่ายที่แมนยูจะเซ็นสัญญานอกจากเดลิกอะไรพวกนี้ แต่เดลิกเนี่ยแพงเกินไปก็เดี๋ยวผมแยกประเด็นให้ละสรุปนะครับเรื่องราวของเรนนิโญโรคือวันพรุ่งนี้วันพฤหัสเอริกีนแทกจะเป็นคนแถลงข่าวโยโรเองรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอเรียนราบโอกันนะครับวันนี้เรื่องราวของราบิโอนี่ต้องยอมรับเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับราบิโอเนี่ยนะครับถูกเรือมริดปฏิเสธแบบไม่มีเยอะๆเลยนะ คืออย่างนี้ครับทำไมเขาเลือกแมนยูทำไมเลือกแมนยูเพียงความต้องการของตัวเองด้วยล่าสุดนะครับขนาดนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูดยังไม่ออฟฟิเชียลในดีลของเอเดรบิโอนะหลังจากตกลงค่าจ้าง162,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ได้ละทีนี้นะครับในส่วนของราบิโอเองเอเย่นเป็นคนให้สัมภาษณ์บอกว่าอย่างนี้ครับราบิโอต้องการเลือกแมนเชสเตอร์ยูดก่อนหน้านี้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเรียวเมริดเข้ามาในตอนหลังและการเข้ามาในในส่วนของเรียวเมริดในครั้งนี้นะครับฟลอเรนติโนเปเรสครับได้แจ้งให้กับราบิโอแจ้งให้กับเอเย่นทราบว่าสโมรสรเรียวเมริตนะครับทราบถึงประสบการณ์ของราบิโอนะ mm. เขาเล่นฟุตบอลมาแล้ว500นัดแต่ที่เรียวเมริดไม่ได้ต้องการราบิโอนี่คือจุดสำคัญเลยครับว่าฟลอเรนติโนเปเรสครับไม่ต้องการ ราบิโอนั่นเองและตอนนี้นะครับการเป็นฟรีเอเจนต์ของราบิโอเนี่ยปัญหามีเรื่องเดียวคือค่าจ้างมันแพง10ล้านยูโรต่อปีอหรือประมาณ1 6 2 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยเมนยูนั่นแหละจ่ายได้เมนยูกันมันจะขายแม็กโทมินีกับบิสก้าออกไปการขายนาเตะออกไปมันจะทําให้การมาของราบิโอง่ายขึ้นเพราะมามา,มาเปลี่ยนค่าจ้างใหม่ในขณะเดียวกันนะครับในสื่อตามเล่กเบอกว่า ร a บิโอเนี่ยนะครับเขาชัดเจนเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและได้ปฏิเสธลิเวอร์พูลตั้งแต่ข่าวที่แล้วนะครับผมเรื่องราวกันที่ร a บิโอปฏิเสธลิเวอร์พูลเนี่ยเราได้ฟังกันไปละนะครับก็ตอนนี้นะร a บิโอก็น่าจะเป็นสมาชิกใหม่เดี๋ยวรอการออกของมิซาก้ากับแม็กโทมินีก่อนรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาเซมิโลนะครับก็ผมจะพยายามเนี่ยผมจะโฟกัสข่าวให้มันละเอียดไปเลยนะครับวันนี้นะครับตามในงานจากโพส t c a าร์ดฟาบิซิโอโรมาโนนะครับสิ่งที่โรมาโนได้บอกกล่าวไว้ก็คืออย่างนี้ครับเอเยตนของคาเซมิโลเนี่ยนะครับกำลังวางแผนในการเจรจารอบใหม่กับทีมจากซาอุดีโปริกทีมจากซาอุดีโปริกมีใครบ้างคือตอนนี้แมนยูต้องขายคาเซมิโลแน่ๆละถ้าจะเซ็นสัญญากับนักเตะกองกลางคนใหม่ หรือใครก็ตามอ่ะทีนี้นะครับข้อจำกัดของกฎ PSR คุณจะใช้เงินใน3ปีไม่เกิน105ล้านปอนด์ไม่ได้นี่คือกฎนะแต่แมนยูเนี่ยซื้อ้ๆขายๆแต่ยังไม่ผิดกฎดังนั้นนะครับการเซ็นกับอุกาเต้59ล้านปอนด์นี้เป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าถ้าเซ็นเมื่อไหร่จะผิดกฎ PSR ทันทีขณะดนี้ตามในงานนะครับคาซมิโรเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาตั้งใจจะอยู่กับทีมต่อไปนะแต่เอเจนนะครับ กำลังจะหาสโมสรซึ่งวันนี้นะข้อเสนอสโมสรไหนบ้างสโมสรที่1นนะครับที่เตรียมยื่นคาเซมิโลก็คือสโมสรอันาเซอร์อันนี้เรารู้มานานละสโมสรอันฮีลันสโมสรอันอารีสโมสรกาดีซียนี่คือ4สโมสรน,นะครับประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าใครยื่นจริงในในงานจาก t ็อกสปอร์นะเขาบอกว่า ทีมที่ยื่นข้อเสนออยู่บนโตแล้วคือสโมสรอ,อันอาลีกับสโมสสนอันกาดิเซียสองสโมสรนนี้ยื่นจริงแต่อันเเซอร์กับอันฮิลันยังไม่ได้ยื่นไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการด้วยดังนั้นนะครับเอเย่นจึงเปิดการในสัปดาห์นี้เอเย่นของคาเซมิโรเนี่ยนะครับจะเปิดการเจรจากับ2ส,สโมสอนที่ยังเหลือ แต่อย่างไรก็ตามนะครับการเจรจารอบใหม่เนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าตอนนี้ทีมที่จะจ่ายค่าจ้างของคาเซมิโร่ก็คงจะเป็นซาอุดีโปรเีกเชื่อกันว่าคงจะเคลีรยร์กันได้คาเซมิโร่จะได้ย้ายทีมสมใจรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอามัดเดียโรนะครับก็เป็น9 9ประโยคนะครับคือมันอยู่ในทวิตเตอร์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละนะครับ อามัด,ดิโร่นะครับได้กล่าวถึงสโมสรนนะครับว่าเรื่องที่1เขาบอกเลยว่าตอนนี้นะครับเขาต้องการอยู่ในทีมชุดใหญ่และอย่างหนึ่งนะครับเขามองไปข้างหน้าปีที่แล้วเนี่ยนะครับอามัด,ดิโร่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนเยอะแต่ปีนี้คือแรงบันดาลใจอามัดนะครับต้องการลงเล่นทุกเกมเขาต้องการแข่งกับผู้เล่นอย่างแอนโทนีและซานโช่ด้วยและไม่มีใครตัดสินคุณได้นอกจากตัวคุณเอง เพราะทุกคนในทีมมีความสําคัญหมดอย่างไรก็ตามนะครับตัวของอามัดเองได้ให้สัมภาษณ์อย่างนี้ตําแหน่งที่แท้จริงของผมคือตําแหน่งจอมทัพหมายเลขสิบผมเล่นอยู่สมัยตอนอยู่กับอารตันตาเล่นในบทบาทจอมทัพหมายเลขสิบและยังคงเล่นปีกขวาได้ปีกขวาปีกซ้ายเล่นได้ทุกตําแหน่งตัวรุกและผมเชื่อว่าผมมีความสามารถพอที่จะเล่นให้กับสโมสรน,นี้ในส่วนของ พูมิตรภาพในทีมนะครับอามัดก็บอกว่าผมยังมีอายุน้อยอยู่แต่ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนและเชื่อว่านี่คือความสุขที่เกิดขึ้นกับการอยู่ที่แมนยูนี้และเสียงกองเชียร์คือพลังที่มอบกระตุ้นให้เราก็อามัดหวังว่าเขาจะได้เล่นทีมชุดใหญ่มากกว่านี้นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของ Hanimal b บชบีกันนะครับวันนี้ชัดเจนมากนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เดนะครับได้ตั้งค่าตัวของ Hanimal b บชบีอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า7ล้านปอนด์นะครับสโมสรฤดูกาลที่แล้วนะครับสโมสรเบอร์มิงแฮมซิตี้เนี่ยนะครับก็คือก่อนหน้านี้นะไม่ว่าใครจะยืมตัว Hani เมไปก็ตามนะทุกคนเนี่ยนะครับยืมตอนไปอยู่กับสโมสรเบอร์มิงแฮมเล่น41เกม หลังจากนั้นนะครับเขาก็เล่นให้กับสโมสรหลายๆสโมสรจนน่าประทับใจวันนี้นะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่การย้ายทีมของฮันดิมอลเมชบีสโมสรที่จะยื่นข้อเสนอเนี้ยคือก s สโ o เรนเจอร์ Go สโมสรก s สโ o เรนเจอร์ Go anger, เป็นสโมสรที่ต้องการยื่นในดีวของฮันดิมอลเมชบีจริงแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาจะเป็นฟรีเย่นถ้าไม่ขายเขาออกไปในซัมเมอร์นี้รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสกอตต์แม็กทูมินีนะครับล่าสุดนะครับค่าตัวของสกอตต์แม็กทูมินีเนี่ยวันนี้สโมสรกาลาตาสลายเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครฟังในสรุปข่าวการย้ายทีมในวันนี้นะครับท่านก็จะเห็นว่ากาลาตาสลายเนี่ยนะครับต้องการซื้อแม็กทูมินีมูลค่า20ล้านยูโรนะแต่ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่านะครับแมนเชสเตอร์เดได้ปฏิเสธเงิน15ล้านยูโรหรือประมาณ12.6ล้านปอน ไปแล้ววันนี้กลาตัสลายมาใหม่20ล้านยูโรนะครับครั้งแรกยื่น15ไงครั้งนี้ยื่น20และดูเหมือนว่านะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเอ็ดอาจจะเซเยตสำหรับข้อเสนอ17ล้านปอนด์นี้แต่ก่อนหน้านี้นะครับฟูแลมยื่น17ล้านปอนด์นะแต่ถูกปฏิเสธเพราะว่ามันเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกไงเอาตรงๆเลยแมนยูตั้งค่าตัวของสกอตต์แม็กทมินีเท่าไหร่กันแนะ่คำตอบนะครับ 30ล้านยูโรต่างหากเอาง่ายๆนะถ้าการาตสลายยื่น20ล้านยูโรวันนี้จริงๆนะถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็น่าที่มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าแมนยูต้องการ30ล้านยูโรแต่สามารถต่อรองราคาได้รอดูกันนะครับการาทสลายอาจจะได้แม็กโทมินี่ประมาณไม่น่าเกิน30ล้านยูโรหรือประมาณ25.3ล้านปอนด์รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบนชีเวลนะครับข่าวดีสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเซ็นสัญญากับแบ็กซ้ายเลยนะครับล่าสุดในเช้านี้นะครับเอนโซมาเลสกาผู้จัดการทีมสโมสรเชลซีนะครับได้ออกมากล่าวยืนยันนะครับว่าเบนชีเวลสามารถย้ายออกจากทีมได้เลยในซัมเมอร์นี้นะครับเบนชีเวลเองเนี่ยนะครับเพิ่งเล่นให้กับเชลซีไปแค่1น0เกมนะครับแล้วก็ย้ายมาในปี2020ด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์ แต่อย่างไรก็ตามนะครับดาวเตะทิมาชิกรีหลังจากได้รับบาดเจ็บนะครับก็ยอมรับว่าตอนนี้นะเบนชเวลเนี่ยนะครับตกเป็นตัวสำรองของมาร์คคูคูเรียและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการแบ็กซ้ายใหม่เบนชเวลได้รับอนุญ,ญาตนะครับจากเอนโซมาเลสกาแล้วสำหรับการมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรดูอการหน้ารอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดีวกองหลังนะครับ ดีลกองหลังที่มีความเป็น,ปนไปได้ว่าใครจะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างนะครับตอนนี้อาการบาดเจ็บของเรนิโยโร่นะครับพรุ่งนี้เอริกเันแทกจะถแถลงข่าวนะครับเมื่อโยโร่บาดเจ็บยาวแมนยูจะเป็นต้องเซ็นสัญญากับเซนเตอร์แบ็กคนใหม่คนที่1นนะครับเดอะลิกเนี่ยแมนยูไม่ยอมจ่ายค่าจัวนะค่าจ้างค่าจ้างคือค่าจ้างมันแพงเกินไปคนที่2นะครับตอนนี้นะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังไม่ได้โฟกัส แต่ถ้ารยายงานจากสื่อนะครับคนที่จะมาแทนตำแหน่งของลูนิโอโรเนี่ยถ้าเป็นนักเตะใหม่นะครับคนที่1นนะครับกลองหลังก็คือโยอาคิมแอนเดอร์สันโยอาคิมแอนเดอร์สันนะครับเป็นกัปตันทีมนะครับสมโมสรเอเดี๋ยวนะโยอาคิมแอนเดอร์สันนี่รู้สึกจะอยู่สมโมสสนคริสตันพาเลทโยอาคิมแอนเดอร์สันนี่นะครับก็มีโอกาสที่มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เพราะว่า ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าโจอาคิมแอนเดอร์สันเนี่ยนะครับถูกตั้งค่าจ้างค่าตัวอยู่ที่3 0ถึง40ล้านปอนด์ตั้งค่าจ้างไ,นะาาไาางาว้นะ3 0ถึง40ล้านปอนด์ไม่ใช่ค่าจ้างค่าตัว3 0ถึง40ล้านปอนด์ส่วนค่าจ้างของยคิมแอนเดอร์สันเนี่ยอยู่ที่80,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ตัวของนักเตะนะครับต้องการคือต้องการค่าจ้างเพิ่มและอย่างหนึ่งนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับควรจะเซ็นสัญญากับโจโคิมแอนเดอร์สันมูลค่า3 0มสถึงสีล้านปอนด์เพราะเขาเป็นผู้เล่นคุณภาพเยี่ยมนั่นก็หมายความว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้แล้วนะว่าโจโคิมแอนเดอร์สันเป็นตัวเลือกที่ทดแทนยูโรได้ในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีชื่อของคอสซูนูด้วยนะครับคอสซูนูจอร์ลูคิมิชนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดีลที่อีก2ดีลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเซ็นสัญญาแทน ยโรไปก่อนได้รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอิลาบิสกานะครับทุกดิวจะเคลื่อนไหวได้ก็ต่อเมื่อขายบิสก้าออกไปนะครับตามรายงานจากพอ s ส c คาร์ a ฟาบิอุสโรมาโนนะครับถ้าขายบิสก้าเนี่ยคนแทนที่มารออยู่แล้วก็คือนูแซ m มาซาอุยนะครับนูแซ m มาซาอุยตอนนี้นะครับก็เตรียมที่จะเดินทางไปเป็นตัวแทนของอา อร์ลนบอลบิสก้าและดูเหมือนว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับนูแซมมาซาอุยเนี่ยมีอาจจะได้สัญญาถึงปีคือเขาตกลงสัญญากันไว้ที่5ปีถึงปี2,029แต่มาซาอุยนะครับกำลังรอให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขายบิสก้าไปก่อนนะครับก็เป็นเหตุเป็นผลกันอย่างนี้แหละแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอร์ดนซันโชนะครับในเช้าอ่าไม่ใช่เช้าละสายๆเลยแหละซันโชนะครับปีกตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังคงมีโอกาสเปิดกว้างในการย้ายทีมอยู่นะครับเรื่องราวของซันโชในตอนนี้ก็คือการลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกกันว่านะตอนนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆเนี่ยซันโชนะครับจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่อยู่เนี่ยก่อนวันที่ 2กันยายนเดี๋ยวรู้กันนะครับเพราะว่าตอนนี้ซันโชเองก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่จะอยู่ที่นี่แบบคอนเฟิร์มรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแดนนี่โอโมกันนะครับในเช้าวันนี้นะครับล่าสุดนะครับสมบสอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ตกลงกับแดนนี่โอโมนะครับด้วยค่าจ้าง152,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เรียบร้อยนะครับ ตามรายงานจากมุนโดเดปอร์ติโวนะครับรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เอาตรงนะได้ตกลงค่าจ้างกับโอโมเรียบร้อยในขณะเดียวกันนะครับโอโมเนี่ยนะครับเป็นรูนฟอร์มดีก็จะได้รับเงินอีกนะครับนั่นก็หมายควาว่าตอนนี้นะครับดนนี่โอโมเนี่ยแมนยูจะต้องใช้เงินนะครับพอสมควรเลยทีเดียวรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอรอดเบทเวทนะครับล่าสุดในวันนี้นะครับเบทเวทเตรียมที่จะออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ให้กับเอเวอเรตันะครับสถานการณ์นะครับผมอ้างยิงข้อมูลจากพอสการ์ฟาบิิโอโรมาโนเขาบอกงี้ครับเจอรอดเบทเวทกำลังจะเริ่มฤดูกาลใหม่เขาจะอยู่ต่อไปกับสโมสรเอเวอเรตันและไม่มีใครบอกได้เลยว่าเอเวอเรตันเนี่นะครับจะโอเคไหมเพราะว่าตอนนี้นะครับตัวของ อาสโมสรเน,นี่ยนะครับยังไม่ได้ทราบรายละเอียดอย่างเป็นทางการเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับเบทเวทมีโอกาสมาอยู่ที่นี่แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปนเลยนะครับเรื่องราวสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงสายๆวันนี้นะครับเป็นเรื่องของราอิสเดบราอิสเดสคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลวัย27ปี เป็นตำแหน่งกองกลางตัวรุกนะครับของสโมสรเรอัลซิดัวัย27ปีนะครับแล้วก็ติดทีมชาติสเปนด้วยวันนี้นะครับรูอิสเบนเดสนะครับก็ในสื่อบราฮิสบราอิสเบนเดสนะเดีย๋ยวบางทีจะอ่านชื่อผิดตลอดเลยบราอิสเบนเดสนะครับเป็นหนึ่งในดิวที่สโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังจับตาม,มองอยู่วันนี้นะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับรายงานว่า สโมสรลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังจะเข้าสู่ตลาดในดีวของบราอิสเมนเดสกองกลางตัวลุกจอมทัพหมายเลขสิของเรอัลซิเดตนะครับคือเขาบอกว่าเป็นตัวลุกนะเป็นจอมทัพด้วยบราอิสเมนเดสนะครับเป็นชื่อล่าสุดที่รายงานจากตอร์โดฟูเจตบอกว่าลิเวอร์พูลต้องการสัสญญาก,กับนักเตะรายนี้เมนเดสถูกค่าประเมินค่าตัวไว้ที่ประมาณ 42ล้านปอนด์42ล้านปอนด์ก็ประมาณ50ล้านยูโรนะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับ,มมนนรบได้ทราบรายละเอียดของนักเตะแล้วเมนเดสนะครับยิงไป8ประตู9แอสซิสต์นะครับในในลาลิก้านะครับแล้วก็พาเรอัลซิสเตจบอันดับ6รายง,งานจากเดียรลนติกนะครับเขาบอกกันอย่างนี้ตัวของเมนเดสเนี่ยนะครับบอกเลยว่าพรีเมียร์ลีกเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกและเป็นลีกที่ดึงดูดนักเตะ เขาต้องการไปเล่นที่นั่นแต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับยังคงจะต้องแข่งกับลิเวอร์พูลที่สนใจนักเตะคนนี้นะครับก็ตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างลิเวอร์พูลยังไม่ได้เซ็นสัญญาแบบเป็นชิดเป็นอันเลยนะแต่ว่าเรื่องราวที่ลิเวอร์พูลติดตามนักเตะรายนี้จะแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่รอดูกันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของ อ่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงสายๆวันนี้นะครับวันนี้ผมย้อนข่าวให้กับแฟนแมนยูทั้งหมด6ชั่วโมงนะครับรเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่อง g e n วิทยส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ